สวัสดีครับพบกับ Huawei Watch D นะครับสมาร์ทวอชรุ่นเดียวในตลาดที่สามารถวัดความดันโลหิตแล้วก็วัด ECG หรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้ในตัวนะครับไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มและที่สำคัญก็สามารถใช้งานเป็นสมาร์ทวอชปกตินะครับวัดค่าต่างๆนะครับฟิตเนสแจ้งเตือนใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับก็เหมือนกับสมาร์ทวอชทั่วไปแหละครับในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือตัวสมาร์ทวอชดีนะครับที่ติดตั้งตัวสายไซส์ L มาให้และในกล่องเองเขาก็มีสายสำรองให้ชุดนะครับก็คือไซส์ M กับไซส์ L นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เองที่บ้านเนาะแต่สายจะไม่เหมือนกับสมาร์ทวอชอื่นเพราะตัวนี้เขาบิวอินตัวปั๊มลมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับแบบแมกเนติกรวมถึงคู่มือการใช้งานให้นะครับแล้วก็มีสายวัดแขนซึ่งตัวนี้สำคัญนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการวัดความดันนั่นเองนะครับรุ่นนี้มากับหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.64 นิ้วนะครับจริงๆขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยจะใหญ่กว่าปกติด้วยกลไกต่างๆด้านในเนาะบอดี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับน้ำหนักเบาสามารถสปอร์ตถอดสายเปลี่ยนได้นะครับก็คือสายไซส์ M สายไซส์ L เนาะก็คือแกะสายปกติแล้วก็แกะขั้วที่เชื่อมกับปั๊มลมเนาะอันนี้จะยากกว่าปกตินิดนึงด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์วัดต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จแบบแมกเนติกซึ่งใช้ตัวชาร์จเดียวกับ Huawei Watch 3ก็ได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยหน้าปัด default จะเป็นแบบมีโชว์เวลาเนาะแล้วก็มีวัดความดันมีโชว์ค่า HR รองรับภาษาไทยต่างๆเนาะครบเหมือนกันจริงๆอันนี้เนี่ยเหมือนกับ Huawei Watch 3แล้วก็ Huawei Watch Fit 2ที่เคยรีวิวไปเลยนะครับคือเมนูจะไม่ได้ต่างกันมากซึ่งวิดเจ็ตต่างๆสามารถเปลี่ยนได้เองนะครับอะไรที่ไม่ใช้ก็เอาออกเงี้ยนะครับก็ไม่ยากสำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็คือใช้นิ้วเนี่ยแตะที่เซ็นเซอร์เบาๆนะครับไม่ต้องกดนะก็คือนั่งเฉยๆนี่แหละแล้วปล่อยให้มันวัดไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจของคุณเนี่ยปกติไหมนะครับส่วนการวัดความดันก็คือนั่งแบบตัวตรงเลยแล้วก็ทำการวัดทาบนะครับคือเอาสมาร์ทวอชเนี่ยระนาบเดียวกับหัวใจนะครับแล้วก็ทำการวัดตามปกติเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาเลยว่าความดันของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมถึงค่าฮาร์ตเรทนั่นเองนอกจากนี้ก็มีเกสโหมดนะครับสมมุติว่าใช้กันทั้งบ้านเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้มันบันทึกเนาะให้มันมั่วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะใช้เป็นเกสโหมดหรือเป็นแบบโหมดปกติที่เราวัดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนการดูย้อนหลังสามารถดูผ่าน Huawei Health ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการวัดเนี่ยคือต้องวัดขนาดข้อมือด้วยนะครับถ้าข้อมือเล็กข้อมือใหญ่คือต้องใช้สายให้มันตรงกันนะไม่งั้นค่าที่ได้จะมีการเพี้ยนหรือมีการ error ได้นะครับฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจก็มีสกินเทมเปอเรเจอร์นะครับที่สามารถวัดอุณหภูมิใต้ผิวหนังได้สามารถใช้เป็นชัตเตอร์กล้องได้นะครับถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนของ Huawei เนาะก็เป็น Harmony OS เนี่ยใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้จริงด้วยแล้วก็การใช้งานแอปก็คือใช้งานผ่าน Huawei Health เหมือนกับสมาร์ทวอชเนาะก็จะมีหน้าแดชบอร์ดที่แสดงค่าต่างๆนะครับในการนอนการวัด HR SPO2 อะไรต่างๆแสดงผลผ่านหน้านี้หมดเลยนะครับทั้งเรื่องของ Watch Face ก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์เนาะอันนี้ก็เหมือนกับ Huawei Watch Fit นะครับค่า ECG ที่เราวัดได้ก็สามารถเช็คย้อนหลังได้จากตรงนี้เหมือนกันซึ่งตัวนี้มันจะซิงค์กับตัว Huawei Account ของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตอะไรต่างๆตามปกติสำหรับ Huawei Watch D ก็เป็นสมาร์ทวอชรุ่นเดียวในตลาดที่วัด ECG และวัดค่าความดันได้นะครับอย่างที่บอกคือคนใช้เนี่ยก็คือทุกคนในครอบครัวนะครับจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยสวสามารถใช้งานได้หมดนะครับก็คือสามารถใช้เป็นสมาร์ทวอชในชีวิตประจำวันได้ตามปกติด้วยเพราะฟีเจอร์ต่างๆก็มีครบข้อจำกัดก็มีเรื่องโอแอปไม่ได้นะครับซิงเพลงไม่ได้ซึ่งตัวนี้ก็โอเคเทรดออฟกันไปนะครับถ้าคุณใช้เป็นไลฟ์สไตล์คุณไปใช้ Huawei Watch 3หรือ Watch Fit 2จะดีกว่าเนาะสำหรับราคาก็เปิดตัวที่ 14,990 บาทนะครับเปิดจองแล้ววันนี้ขายจริง7กรกฎาคมนะครับก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เห็นว่ามีมาไม่เยอะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปรอโปรโมชั่นนะเพราะว่าของหมดแล้วเนี่ยรอนานแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ